สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การใช้งานระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับหรือว่าระบบต้นแบบนะครับบริหารจัดการข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนะครับวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของการใช้งานในส่วนของอาจารย์นะครับหรือว่าประธานหลักสูตรนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าแรกของระบบแล้วนะครับให้ทำการคลิกล็อกอินนะครับผมล็อกอินตรงนี้นะครับผมนะครับคลิกเข้าไปนะครับเจอแบบฟอร์มล็อกอินนะครับก็ให้ใส่ username นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดที่เตรียมไว้ให้นะครับผมอย่างเช่นนะครับเมื่อมีการตรวจสอบสิทธิการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกของที่เป็นประธานหลักสูตรนะครับหน้าที่ของประธานหลักสูตรในระบบนะครับก็จะทำการอนุมัตินะครับให้นักศึกษาที่อยู่ในสังกัดสาขาตัวเองนะครับผมออกฝึกงานนะครับเมื่อนักศึกษาได้ทำการพิมพ์ข้อมูลเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับด่านแรกที่จะต้องจัดการก็คือในส่วนของประธานหลักสูตรนะครับผมก็จะมีข้อมูลที่รออนุมัติทั้งหมดนะครับจำนวนนี้นะครับ10คนด้วยกันนะครับที่นักศึกษาได้เพิ่มเข้ามาในส่วนของนักศึกษานะครับอาจารย์ที่เป็นประธานหลักสูตรนะครับก็คลิกที่ดูข้อมูลนะครับผมเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่นักศึกษาได้พิมพ์เข้ามาในระบบนะครับว่าตอนนี้นักศึกษาอยู่ที่สถานะไหนนะครับชื่ออะไรนะครับอยู่สาขาอะไรนะครับฝึกงานที่ไหนใครเป็นอาจารย์นิเทศฝึกงานตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็จะบอกนะครับสถานประกอบการที่นักศึกษาติดต่อเข้าไปนะครับที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับผมในการทำงานของระบบจะประกอบด้วย6สถานะด้วยกันนะครับสถานะแรกก็คือนักศึกษารอการอนุมัติจากประธานหลักสูตรนะครับผมนะครับสถานะที่2นะครับก็คือรอหนังสือขอความอนุเคราะห์นะครับสถานะที่3คือพิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์สถานะที่4คือรอใบตอบรับจากบริษัทนะครับสถานะที่5คือรอหนังสือส่งตัวนะครับแล้วก็สถานะสุดท้ายคือพิมพ์หนังสือส่งตัวนะครับผมในส่วนนี้คือสถานะแรกนะครับประธานหลักสูตรต้องทำการอนุมัตินะครับให้นักศึกษาที่อยู่ในสาขาของตนเองนะครับให้สามารถทำงานในขั้นตอนต่อไปได้นะครับโดยทำการคลิกที่อนุมัตินะครับปุ่มสีน้ำเงินตัวนี้นะครับอนุมัติให้นักศึกษาฝึกงานนะครับพอคลิกเสร็จแล้วนะครับมีแบบฟอร์มยืนยันนะครับให้คลิกโอเคครับผมนะครับเมื่อประธานหลักสูตรได้ทำการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับแล้วก็สถานะจะไปอยู่สถานะที่2ก็คือรอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากระบบนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะนะครับเอาไปทำงานต่อนะครับมาดูในส่วนของการข้อมูลที่ประธานหลักสูตรได้ทำการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่ในส่วนเมนูด้านซ้ายมือนะครับผมอนุมัติแล้วจำนวน192คนนะครับให้คลิกเข้าไปดูข้อมูลครับผมนะครับผมก็จะมีการเรียงลำดับนะครับผมข้อมูลให้นะครับสามารถเปิดดูข้อมูลได้นะครับผมนะครับว่านักศึกษาแต่ละคนที่อยู่ในสาขาตัวเองนะครับไปฝึกงานที่ไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาอยู่ที่สถานะไหนนะครับอย่างเช่นของคนนี้นะครับก็จะอยู่สถานะสุดท้ายแล้วก็คือสามารถพิมพ์หนังสือส่งตัวจากระบบได้นะครับผมนะครับต่อมาครับในส่วนของรายงานนะครับในการรายงานนะครับจะทำเป็นรายงานภาพรวมทั้งหมด4รายงานหลักๆด้วยกันนะครับอย่างเช่นนะครับรายงานภาพรวมนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับผมก็จะมีการแสดงเป็นกราฟหรือว่าชาร์ตนะครับแยกเป็นเทอมนะว่าแต่ละเทอมนะครับมีการออกฝึกงานหรือว่ายื่นฝึกงานผ่านระบบแล้วจำนวนกี่คนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับเทอม 2/2560 แล้วก็ 3/2560 นะครับผมต่อมารายงานแยกตามสาขานะครับผมข้อมูลตอนนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการทดลองระบบนะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด5สาขาด้วยกันนะครับก็จะมีนะครับการรายงานบอกจำนวนนักศึกษานะครับว่าแต่ละสาขามีการยื่นฝึกงานกี่คนนะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเป็นกราฟเช่นเดิมด้านล่างนะครับต่อมานะครับรายงานแยกตามจังหวัดรายงานแยกตามจังหวัดหมายถึงนะครับว่านักศึกษานะครับทั้งหมดเนี่ยไปฝึกงานที่จังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นรายงานภาพรวมนะครับต่อมานะครับเฉลี่ยจำนวนวันนะครับเฉลี่ยจำนวนวันนะครับหมายถึงนะครับเวลาที่นักศึกษายื่นข้อมูลผ่านระบบนะครับตั้งแต่ยื่นข้อมูลผ่านระบบจนได้หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้เวลากี่วันแล้วก็ได้หนังสือส่งตัวใช้เวลากี่วันนะครับแล้วก็ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มพิมพ์ข้อมูลเข้ามาในระบบจนถึงได้หนังสือส่งตัวเนี้ยใช้เวลากี่วันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยให้นะครับผมนะครับเมื่ออาจารย์เข้าดูส่วนต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รบกวนอาจารย์นะครับประเมินระบบนะครับผมอยู่เมนูตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีนะครับหัวข้อให้ประเมินต่างๆนะครับก็รบกวนอาจารย์ช่วยประเมินระบบให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ